พูดถึงวิสัยทัศน์ของอาจารย์วันนอนะครับที่บอกว่าจะน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้เมื่อวานนี้ในพิธีทรงเปิดการประชุมรัฐสภาซึ่งก็มีความว่าขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านได้เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศในการใช้อำนาจนิติบัญญัติเพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่สติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดหากทุกท่านสำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงครับนี่คือพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่ได้พระราชทานไว้ต่อสมาชิกรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งจะเป็นแนวทางที่ในวันมูฮัมหมัดนอมาธาจะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในหน้าที่ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป